แม้เคยร้องเพลงของขวัญจากก้อนดินหลายครั้งทุกโอกาสสำคัญแต่ครั้งนี้ความรู้สึกของนักร้องขวัญใจเบิร์ตธงชัยแมคอินไตต่างออกไปเพราะเป็นการร้องครั้งแรกนับจากในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตร่วมกับวง Thailand Field Harmonic Orchestra ในรอบกาล่าภาพยนตร์พรจากฟ้าทุกถ้อยคำในบทเพลงไม่เพียงทำให้นักร้องดังรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแต่ยังเสมือนเป็นการยืนยันปณิธานดำเนินรอยตามพระราชาผู้เป็นแบบอย่างก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่เบิร์ตได้มีโอกาสได้ถวายความจงรักภักดีนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นการร้องเพลงของขวัญจากก้อนดินเป็นครั้งแรกตั้งแต่พระองค์ท่านได้พักพระองค์ท่านได้หลับการร้องวันนี้มันจะต่างไปจากการร้องของทุกๆวันมากว่าในเนื้อเพลงบอกว่าถ้าเรารวมกันได้เราก็จะไม่เหนื่อยเหมือนที่พระองค์ท่านทรงเหนื่อยมาแล้วต่อไปนี้จะไม่ให้พระองค์เหนื่อยแล้วต่อไปนี้ท่านก็จะทรงไม่เหนื่อยอีกต่อไปว่าพระองค์ท่านทรงรับสบายแล้วใช่ไหมครับแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราที่เราจะต้องทำหน้าที่หรือทำการบ้านอย่างหนักให้พระองค์ท่านได้ชื่นใจผ่านมาแล้ว50ปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บรรเทาอบผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปเบิร์ตธงชัยได้รับโอกาสขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติมากมายเริ่มตั้งแต่เพลงแรกคือต้นไม้ของพ่อจนถึงเพลงสุดท้ายในรัชกาลคือเหตุผลของพ่อในวรโอกาสทรงครองราชย์ครบ70ปีและทรงเจริญพระชนมายุ89พรรษาเป็นอีกความภาคภูมิใจในฐานะศิลปินที่ได้มีส่วนถวายงานและถ่ายทอดพระราชกรณียกิจผ่านเสียงเพลงอยากรู้บ้างไหมว่าทำไมพ่อมีเหตุผลใดที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ลองถามหัวใจดูสักทีแล้วเราจะรู้ดีว่าคำตอบคืออะไรเรื่องของการร้องเพลงเทิดพระเกียรติหลักเดียวกันบอกว่าเพลงมีแคตตาล็อกมากมายมีบทเพลงมีหลายแคตตาล็อกครับแต่ว่าเพลงที่จะถวายพระองค์ท่านทุกๆเพลงเนี่ยเราไม่ต้องใช้เทคนิคในการร้องเลยแต่เราใช้กาลเทศะในการใช้เสียงไม่สามารถจะพูดได้เลยว่าง่ายหรือยากแต่ร้องไปเราคิดถึงนะครับคิดถึงแล้วคิดถึงอีกแล้วก็ก็ปฏิญาณในใจว่าเพลงที่ร้องไปทุกเพลงคือเพลงทุกคนพระเจ้าค่ะจะทำตามที่พระองค์ท่านต้องการข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาบวงท่านสุขสีเพลงพรปีใหม่เป็นอีกบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่เบิร์ตธงชัยได้ร้องในงานนี้ร่วมกับดารานักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องพรจากฟ้าโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายบัตรชมภาพยนตร์จะนำไปสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วยค่ะ